มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดนะคะในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันมณิสราสายแสวงส่วน Wisdom Forum ของเราในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ว่ารายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมภาพไฮไลท์กันก่อนค่ะทำอย่างไรผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์เนี่ยจะมีจิตสำนึกในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นี่คือจุดต้นทางของกระบวนการที่จะระงับปัญหาต่างๆในสังคมผมว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราใช้สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเราใช้เฟซบุ๊กเนี่ยประมาณสัก38ล้านแอคเคาท์ใช้ LINE 33ล้านคนไทยเรามี70ล้านเราใช้เฟซบุ๊กเกือบ40ล้านนะครับฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่บริษัทต่างๆเหล่านี้รอบที่จะมาลงทุนในประเทศไทยพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วกลับมาชมกันต่อค่ะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกลุ่มผู้ที่ให้บริการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนรับฟังข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ดุลันธนานะครับความจริงผมไม่ใช่คนดุลันอะไรนะครับเป็นคนใจดีครับถ้าคนเข้าใจผมนะครับในฐานะที่ทำงานด้านนี้มานานนะครับตั้งแต่ผมทำงานด้านนี้มาตั้งแต่ประมาณปี2549ก่อนที่จะใช้พรบ.ฉบับนี้ก็พื้นฐานก็เป็นพนักงานสอบสวนคดีอาญาเป็นเจ้าที่สืบสวนทั่วไปเมื่อถูกย้ายมาอยู่ตรงจุดเนี้ยและเป็นจุดที่เริ่มมีปัญหาในเรื่องคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็มีความสนใจก็ได้ศึกษาด้วยตัวเองลองผิดลองถูกมานะครับก็พบว่าปัจจัยปัญหาต่างๆมันก็เกิดสะสมมาจนเป็นมูลเหตุให้เกิดกองทัพการปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีผมเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้พิจารณาเสนอขอตั้งกองทัพการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับระบบแล้วก็ได้เป็นผู้กำกับการกองการนี้เมื่อเกษียณอายุมาก็พอดีได้มีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติในฐานะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการทุกประเทศด้านการสื่อสารมวลชนก็พบว่าสภาสปทเนี่ยเรารับภารกิจต่อมาจากสภาเรื่องแห่งชาติสภาผู้แทนชาติมีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศแต่มิได้มีการดำเนินการศึกษาลึกซึ้งไปถึงเรื่องสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของสังคมของประเทศชาติผมได้เสนอทางคณะกรรมการสื่อสารมวลชนขออนุญาตทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากสภาให้เป็นประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับรูปสื่อออนไลน์นี้เรามามองนะครับว่าปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยเราคงจะพบว่าในอดีตที่ผ่านมาในห่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาความวุ่นวายในประเทศสังคมไทยแตกแยกก็คือสื่อตัวสื่อออนไลน์เราคงไปเปรียบเทียบกับสื่ออื่นเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อยุโทรทัศน์พวกนี้สื่อเหล่านี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะเขามีบรรณาธิการก็มีคนตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนำสู่สาธารณะแต่สื่อออนไลน์นี่ผู้ผลิตคอนเทนต์เป็นผู้นำสู่ผู้บริโภคสื่อโดยตรงฉะนั้นทำอย่างไรเราจะกำกับตรงนี้ได้อย่างไรในการศึกษาในเรื่องการไปรูปสื่อออนไลน์เนี่ยเราพบว่าเราควรต้องมีการดำเนินการอยู่สี่ด้านก็คือหนึ่งเรื่องกฎหมายกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี2510นะครับที่ใช้มาประมาณสัก9ปีเนี่ยไม่ได้เลยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนาทำให้การบังคับใช้กฎหมายมันก็มีปัญหาไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่2ก็คือในเรื่องกลไกในการกำกับดูแลของสื่อออนไลน์ปัจจุบันนี้เราคงหาเจ้าภาพแทบจะไม่ได้นะครับสภาพหลักก็คือตำรวจก็คือกองข้าการปราบปรามในการทำเทคโนโลยีแต่ว่าปัญหาจริงๆคือมันเกิดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตำรวจในภูมิภาคนะครับแม้กระทั่งบัดนี้ผมลงไปพบกับตำรวจในภูมิภาคน้อยมากที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีประชาชนที่เขาได้ความเดือดร้อนเขาขึ้นมาแจ้งความเนี่ยความคาดหวังเขาเต็มร้อยว่าเขาได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้พอกล้าขึ้นมาบนโรงพักพบพนักงานสอบสวนคุยไม่รู้เรื่องหายไป50แล้วนะครับความเชื่อมั่นแล้วพอตำรวจในภูมิภาคบอกว่าคุณต้องไปแจ้งความที่ปอท.กรุงเทพอันนั้นติดลบเลยครับสร้างภาระความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนฉะนั้นกลไกในการกำกับดูแลจะต้องชัดเจนกระทรวง ICT ในฐานะที่เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมีสำนักป้องกันปราบปรามแต่ในข้อเท็จจริงเราผมก็เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับว่าศักยภาพของกระทรวง ICT เนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้การบริการพี่น้องประชาชนหรือไม่ไม่มีผมเป็นคนที่ได้หาลือกับท่านอดีตประธานกระทรวง ICT นะครับว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายตำรวจมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกระจัดกระจายทั่วราชอาณาจักรท่านมาใช้ตำรวจดีกว่าโดยให้ตำรวจปอทเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงโดยกระทรวง ICT เป็นสนับสนุนในด้านเทคนิคและงบประมาณจึงเป็นมูลเหตุให้ปอทเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีหมวก2ใบคือ1ใบคือขึ้นตรงกับกระทรวง ICT นะรับนโยบายในการป้องกันปราบปรามในการที่มีอีกหมวกใบนึงก็คือการป้องกันปราบปรามแม่งานของตำรวจนะครับนี่คือปฏิรูปด้านการกลไกในการกำกับดูแลประเด็นไปรูปประเด็นที่3คือเรื่องการประสานงานกับผู้ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศเราคงยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันอยู่ในต่างประเทศฉะนั้นในการขอความร่วมมือในการที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมันขัดกันกับนโยบายของบริษัทต่างๆของนั้นในเรื่องสิทธิความส่วนตัวของผู้ใช้บริการถ้าผู้ให้บริการรายใดให้ข้อมูลกับเจ้าที่ผู้รักษากฎหมายผู้ใช้บริการก็คงหนีไปใช้บริการอื่นซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า
อันนี้ก็คือความร่วมมือทำอย่างไรผู้ให้บริการเรานี้จะให้ความร่วมมือผมยกตัวอย่างนะครับคลิปที่ผิดกฎหมายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีคำสั่งศาลบางมีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายไว้แล้วเนี่ยเอาตัวเลขง่ายๆประมาณสัก 30,000 30,000 คลิปนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือใช้ช่องทาง2ช่องทางช่องทางที่1เป็นการเปิดช่องทางการติดต่อประสานงานเป็นทางการระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยคือกระทรวง ICT กับผู้ให้บริการช่องทางที่2ก็คือการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา20ขอความร่วมมือในการถอดคลิปที่ผิดกฎหมายที่สร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่นหรือสังคมหรือประเทศท่านทราบไหมครับว่าร้องขอไปเนี่ยประมาณสัก200ไอ้ 20,000 30,000 เนี่ยมันเป็นซอสเดียวกันก็คือมีการปรับเปลี่ยน URL แต่ว่าซอสเดิมเนี่ยมันอันเดียวกันเราขอความร่วมมือโดยการส่งคำสั่งศาลซึ่งเป็นสากลซึ่งทั่วโลกยอมรับนะครับว่าศาลไทยเนี่ยมีมาตรฐานเป็นสากลเป็นที่ยอมรับตัวผู้ให้บริการเองก็ยอมรับใช้เวลาถอดคลิปถอดออกนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนใน6เดือนนั้นก็ 20,000 ก็อาจจะได้มาสัก20นี่คือปัญหาของผู้ครับใช้กฎหมายทางคณะกรรมการเราได้เชิญตัวแทนมาคุยบนหลักการของความเป็นสากลก็คือโดยคำผิดกฎหมายโดยคำสั่งศาลให้ระงับการให้บริการทางผู้ให้บริการบอกได้เลยว่าเป็น Google นะฮะยอมรับในหลักการอันนี้แล้วก็หันมาให้ความร่วมมือมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยจากเลข10เนี่ยกลายเป็นเลข100จาก6เดือนหรือ1ปีกลายมาเป็น1เดือนอันนี้คือความคืบหน้านะครับในสิ่งที่กรรมธิการได้ทำไปอันที่4อันนี้สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์เนี่ยจะมีจิตสำนึกในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นี่คือจุดต้นทางของกระบวนการที่จะระงับปัญหาต่างๆในสังคมผมว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราใช้สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเราใช้ Facebook เนี่ยประมาณสัก38ล้านแอคเคาท์ใช้ LINE 33ล้านคนไทยเรามี70ล้านเราใช้เฟซบุ๊กเกือบ40ล้านครับฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่บริษัทต่างๆเหล่านี้รอบที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแต่เขามีข้อกังวลก็คือเรื่องมาตรา15ของพรบ.คอมมาตรา15ที่กำหนดว่าในกรณีมีผู้กระทำความผิดตามมาตรา14เนี่ยผู้ให้บริการตามมาตรา15เนี่ยอาจจะมีความผิดด้วยในฐานะผู้สนับสนุนแต่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเรามีการจัดลำดับของผู้ให้บริการเป็นระดับว่าคุณเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็คือเหมือนเจ้าของถนนให้คุณรถวิ่งหรือคุณเป็นเจ้าของสัมปทานหรือเป็นเจ้าของรถให้คนเช่าหรือเป็นคนขับเองทำผิดเองอันนี้จะมีการทางกระทรวงทีวีต้องออกกฎหมายลูกที่จะมารองรับมาตรา15ทำให้การส่งเสริมการลงทุนในออนไลน์ประเทศไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นเรามามองอย่างนี้นะครับว่าความร่วมมือของผู้ให้บริการต่างๆคณะกรรมการเราคงต้องใช้ทุกกระบวนการในการที่จะขอความร่วมมือผู้ให้บริการเพราะถ้าเราได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการในต่างประเทศเนี่ยส่วนปัญหาต่างๆมากกว่า 80% ก็จะสามารถที่จะระงับยับยั้งได้นะครับเรามองหลายมาตรการนะครับหนึ่งมาตรการในการขอความร่วมมือมาตรการที่เราคิดมาเนี่ยมีมาตรการในเรื่องภาษีท่านจะเห็นนะครับว่าบนแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้มันมีการโฆษณา
แอบแฝงด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็น Google มีการโฆษณามูลค่าของการโฆษณาบนออนไลน์ท่านทราบไหมครับว่าปีประมาณเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านนะแต่ไม่เสียภาษีสักบาทเลยในประเทศไทยผมได้เสนอเรื่องนี้รายงานการศึกษาเรียนรัฐบาลว่าขอให้พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการไม่ว่าคุณจะมีมาตรการในเรื่องภาษีซ้อนประเทศเนื่องจากบริษัทพวกนี้ถ้าจะมีมาตรมีนโยบายในการที่จะหลบเลี่ยงภาษีก็คือเป็นจดทะเบียนบริษัทในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเช่นประเทศลักเซมเบิร์กประเทศไอซ์แลนด์เมื่อเสียภาษี 0% ที่ประเทศเหล่านั้นแล้วก็จะไม่จำเป็นต้องเสียภาษีในประเทศคู่ค้าซึ่งตรงนี้เราได้มีการข้อเสนอคือเรามาตรการต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นมาตรการเสริมนะครับผมไม่ใช่มาตรการที่ว่าเสริมให้เขาหันกว่าให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้นอันนี้เรากลับมาถึงเรื่องร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่กำลังผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญในรายงานของสพท.เราเห็นตรงกันว่าตัวร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มีปัญหาในการบังคับใช้ควรต้องมีการแก้ไขทางกรรมธิการเราได้ส่งรายงานไปยังรัฐบาลแล้วก็ส่งมาที่กระทรวง ICT แล้วก็ส่งมาที่กรรมธิการในเรื่องมาตรา14เราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับในส่วนว่าในประเด็นที่1มาตรา14วงเล็บ1เนี่ยเนื่องจากมีการใช้กันอย่างคล่ำเคลื่อนในเรื่องหมิ่นประมาทคำว่าพอใช้มันก็เป็นเรื่องซึ่งลบเป็นปัญหามากกับพนักงานสอบสวนคดีที่สู่ตำรวจเนี่ยมากกว่า 80% เป็นเรื่องหมิ่นประมาทออนไลน์ถ้าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับนี้มาตรา14วงเล็บ1สามารถเขียนให้ชัดเจนว่าเรื่องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องออนไลน์เนี่ยเป็นเพียงใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางในการกระจายก็เปรียบเสมือนยกตัวอย่างเหมือนหมิ่นประมาทบนหนังสือพิมพ์ก็คือพิมพ์สู่สาธารณะแต่หมิ่นประมาทโดยใช้ออนไลน์สู่ฉะนั้นถ้าเรามองถึงเจตนารมณ์ตรงนี้มันก็จะตัดภาระตรงนี้แล้วก็ตัดตรงเจตนารมณ์ของตัวร่างพรบคอมพิวเตอร์เดิมครับสิ่งที่ในฐานะผมเป็นตำรวจเก่าแล้วก็ทำงานด้านนี้มาหลายปีเราจะพบปัญหาต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องความผิดต่างๆและสิ่งที่จะเสริมการทำงานของผู้บังคับใช้กฎหมายเช่นมาตรา18มาตรา18นักศึกษาพูดมีวิทยากรหลายท่านพูดถึงเรื่องระยะเวลาทำไมเราต้องกำหนดระยะเวลาในการที่จะผู้ให้บริการจะต้องส่งข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานเจ้าที่ภายในกำหนดเวลาเท่านั้นเท่านี้ทุกท่านในที่นี้คงทราบว่าเนื่องจากข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแพร่กระจายเร็วมากมันไม่ใช่แพร่กระจายเหมือนเชื้อโรคที่มันแบ่งกลุ่มแบบอะมีบาพารามิเซียมสมัยก่อนที่เราเรียนกันแต่หนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดปัจจุบันเนี่ยลายมันเพิ่มจากเท่าไหร่ร้อยเป็น500กลุ่มหนึ่งแล้ว500คนนี่มีเพื่อนอีก500หนึ่งวินาทีมันไปเท่าไหร่ครับดังนั้นทำอย่างไรจะเร็วการระงับความผิดทางเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งประการแรกก่อนที่จะดำเนินการคือการระงับจับจั้งข้อมูลอันเป็นเท็จที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสร้างความผิดกฎหมายหรือสร้างความกระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้อย่างรวดเร็วนะผมก็ได้เสนอทางสภาสปทนะครับว่าก็คงเรียนตรงๆเรียนด้วยความเคารพว่าข้อขวดมันอยู่ที่กระบวนการระบบราชการกับกฎหมายเดิมเนี่ยในฉบับเดิมเนื่องจากคำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพว่าในการปิดกั้นควรต้องมีการตรวจสอบมีการโดยทุกระดับชั้นในส่วนของภาครัฐก็เลยเขียนว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรีตรงนี้คือปัญหานะครับว่ากระบวนการที่ก่อนจะถึงรัฐมนตรีมันใช้เวลากี่วัน
แล้วแต่รัฐมนตรีจะไปศาลเนี่ยใช้เวลากี่วันไอ้เวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยความเสียหายมันแพร่กระจายถ้ายิ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินมันไปเท่าไหร่ผมเสนอแต่ว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการได้ยังคงอิงอำนาจของรัฐมนตรีไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งอาจจะเป็นผมจำวรรคไม่ได้นะครับว่ามาตรา20เนี่ยเรื่องความผิดเฉพาะพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างที่ท่านอาจารย์วีรศักดิ์พูดแต่ถ้าเป็นความผิดกฎหมายอาญาอื่นล่ะเช่นลิขสิทธิ์อะไรต่างๆการพนันยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลเท็จมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงแต่มาแพร่หลายในระบบคอมพิวเตอร์เราปิดกั้นไม่ได้มีการสอนการฆ่าตัวตายสอนการเสพยาปิดกั้นไม่ได้จะทำอย่างไรจึงเป็นมูลเหตุให้เกิดเป็นวัตถ์เป็นวัตถ์เพิ่มเติมเนี่ยว่าเป็นความผิดอาญากฎหมายอื่นให้มีมันเกิดดำเนินการได้นะครับรวมทั้งประเด็นเรื่องความสงบเรียบร้อยศีลธรรมบันดีของประชาชนอันนี้ก็มันเป็นปัญหาการตีความค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็จะนำไปใช้การดังที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลได้ง่ายนะครับก็จะมีอยู่วรรคหนึ่งที่อยู่วงเล็บหนึ่งที่กำหนดให้มีคณะกรรมการที่มาจากส่วนต่างๆและต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ถึงจะผ่านรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อศาลแต่อย่างไรก็ตามก็ผมก็ยังดีใจที่ยังมีอยู่วงวรรคหนึ่งที่กำหนดว่าในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนให้พนักงานเจ้าที่ร้องยื่นคำร้องต่อศาลพร้อมเพียรหลักฐานยื่นคำร้องขอปิดกั้นได้โดยแล้วรายงานรัฐมนตรีทราบโดยเร็วตรงนี้มันจะเป็นการที่จะระงับยับยั้งขอเรียนในที่นี้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้กระทบต่อบุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เลยเรามุ่งกระทำต่อคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้สื่อออนไลน์อย่างผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับมาตรา18ในการขอเนี่ยก็มีกำหนดระยะเวลาก็อย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วว่าถ้าไม่เร็วหลักฐานต่างๆมันสามารถถูกทำลายได้โดยง่ายและยิ่งในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นความผิดที่ไร้พรมแดนนะครับผู้กระทำความผิดอยู่ที่ไหนก็ได้ในมุมโลกความเสียหายอยู่ก็เกิดที่ไหนก็ได้ในทุกมุมโลกเช่นเดียวกันความเสียหายก็กระจายเป็นวงกว้างนะครับส่วนมาตราที่เราเป็นห่วงกันมาตรา20เดี๋ยวผมได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราได้ทำมาตลอดนะครับได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการเป็นอย่างดีก็คือเรื่องNotice and Take Down มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ดีและเป็นมาตรการที่สากลยอมรับนะครับปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเริ่มใช้พรบคอมพิวเตอร์มาเนี่ยก็ขอเรียนว่าในส่วนที่เป็นส่วนผู้ครับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็ใช้มาตรการนี้มาโดยตลอดก็คือมาตรการในการแจ้งไปยังผู้ให้บริการแล้วก็จัดการเทคดาวน์ลงมาเพื่อระงับยับยั้งในประการแรกแล้วใช้มาตรการทางกฎหมายที่ติดตามมาภายหลังก็ตอนนี้ในภาพรวมนะครับในส่วนของสภาขับเคลื่อนการรูปประเทศเนี่ยเราก็ทำใน4ด้านนี้นะฮะแล้วตอนนี้เราก็จะเน้นในเรื่องการใช้สื่อสร้างสรรค์การใช้สื่อสร้างสรรค์โดยวิ่งสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมดีใจมากเลยที่พี่สุภาพเดินเข้ามาเพราะว่าผมกำลังจะทำหนังสือเชิญพี่สุชาติไปให้เป็นวิทยากรให้กับคณะกรรมการเพราะผมฟังพี่ที่พูดในรายการตอนเช้ามีประโยชน์นะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญไว้ตรงนี้เลยนะพี่สุภาพขอบคุณครับมีความสบายใจระดับหนึ่งแต่ก็ยังกังวลใจแต่ดูเหมือนว่าท่านก็ยอมรับว่าเสียงที่ส่งสะท้อนออกมาเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็คล้ายๆกับมีความยืดหยุ่นในตัวมันเองหรือมีความเขาเรียกว่ายอมรับ
ข้อกังวลของประชาชนนะคะก็เป็นแนวทางที่จะเดินไปแต่ท่านก็คงอดทนไม่ได้ว่าในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตตำรวจใหญ่แล้วก็ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยการแก้ปัญหาที่ต้องทำด้วยความรวดเร็วเนี่ยก็จะยังเป็นห่วงอยู่แม้ว่าจะมีมาตราหนึ่งวรรคท้ายของมาตรา20นะคะบอกว่าถ้าต้องเร่งด่วนเนี่ยก็บายพาสให้พอเลยแล้วก็รายงานต้องติดโดยเร็วแต่เอาเข้าจริงๆมาตรานี้วรรคนี้เนี่ยแหละที่ยังก่อให้เกิดความเป็นห่วงกับรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นใช้ช่องนี้อยู่หรือเปล่าเอาก็จริงๆแล้วถ้าไปผ่านรัฐมนตรีเนี่ยนะคะมันถือว่าเขาไม่ชอบในเชิงบริหารพอสมควรนะคะจะสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบทำเนี่ยก็คงเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐมนตรีเหมือนกันนั่นก็เป็นมุมมองของท่านที่สิบเปาอินนะคะที่เราขออีกสองท่านเข้าใจว่าดิฉันเองบอกทุกท่านว่าท่านจะมีรอบเดียวทุกท่านก็เลยคว้าใหม่และใส่จำที่นะคะเกินเวลาไปพอสมควรสองท่านก็เลยถูกตัดสิทธิ์นะคะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหน่อยแต่สองท่านเนี่ยเนื่องจากท่านอาทิตย์ได้คุณอาทิตย์ได้พูดไปพอสมควรละก็อาจจะมีเวลาพูดอีกสักนิดหน่อยพอนะคะขออนุญาตอย่างนั้นเลยนะคะแต่คุณอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนตอบคนสำคัญคนหนึ่งตอนท้ายๆซึ่งเป็นช่วงสำคัญเพราะว่าเหมือนกับเป็นฟรีคำถามที่เราจะถามนะคะเป็นข้อข้องใจที่เรากังวลใจฟังตำรวจแล้วก็เลยมาฟังคุณอาทิตย์สุริยะวงศ์คุณว่าทางออกเพื่อลดความห่วงกังวลซึ่งคลายไปบ้างแล้วเนี่ยเอาจริงมันทำให้เกิดความสบายใจขึ้นบ้างหรือเปล่าเมื่อสักครู่คุณพิจิตต้องพูดประเด็นใหม่ขึ้นมาว่าก็ยังมีช่องให้ทำได้ด้วยความรวดเร็วเป็นช่องที่บายพาสขั้นตอนต่างๆอยู่บ้างแต่ต้องรายงานเรื่องฟรีเนี่ยยังจะทำให้เกิดความกังวลใจหรือเปล่าเชิญคุณอาทิตย์ค่ะหนึ่งสองสามเย่ขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับผมจะนะครับเนื่องจากได้พูดไปเยอะแล้วนะครับก็จะบอกว่าอะไรที่พูดแล้วก็จะไม่ซ้ำนะครับก็ยังไงก็ดูตามเอกสารแล้วกันนะครับรวมถึงคือวันนี้เนี่ยถ้าผมไม่แน่ใจว่าท่านที่มาลงทะเบียนตอนเร็วๆหน่อยตอนเช้าเนี่ยได้รับอันนี้ไปหรือยังครับคือผมอาจจะมาสายหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ฝากไว้เต็มตรงโรงเรียนมันจะมีชุดนึงนะครับที่เป็นเขียนว่าที่หัวคือหัวร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำของคอมพิวเตอร์ฉบับที่จุดๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะเขียนว่าร่างตัวอย่างสำหรับการสัมมนา17สค259เพื่อการเพิ่มเน็ตครับอันนี้คือก็ได้รับการบ้านนะครับจากทางผู้จัดนะครับทั้งสมชแล้วก็เป็นโฆษกนะครับก็คือคุณธนาเนี่ยครับคุณนะกรรมธิการว่าลองไปเสนอตุ๊กตาอะไรมาหน่อยได้ไหมนะครับจะได้รู้ว่ามีอะไรมาคุยกันนะเป็นตัวบทจะได้ลองพอถกเถียงกันได้นะครับก็ถ้าใครไม่ได้นะครับตรงรถทะเบียนมีนะครับผมอาจจะมีการอ้างอิงกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเสนอว่าเอ๊ะถ้าเราจะลองร่างข้อมาตรา15นะครับ20หรืออะไรอื่นๆเนี่ยนะครับรวมถึง18นะครับที่ยังให้อำนาจนะครับเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้นะครับคุ้มครองประชาชนได้อยู่นะครับตามจับคนที่กระทำกฎหมายเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ลดความห่วงกังวลนะครับของคนที่ถูกว่าเอ๊ะเกิดอันนี้เอาไปใช้ในทางที่ผิดอาจจะทำยังไงให้อำนาจมาถึงในรัฐบาลมีการตรวจสอบยังไงบ้างทำยังไงให้เป็นทั้งสองอันนะก็เลยลองมาร่างตุ๊กตาดูนะครับก็ลองดูนะครับมันแต่ว่าอาจจะเรียนนิดนึงครับเนื่องจากว่าผมเบลอนะครับตอนเช้าเนี่ยที่ไปส่งครบลิงก์นะครับก็ส่งไฟล์ผิดไปนะครับดังนั้นมาตรา20เนี่ยมันจะมีใบแทรกอยู่ตรงหางเพราะเจ้าที่ตกลงทะเบียนเนี่ยให้มาแล้วนะครับก็ถ้าเป็นมาตรา20เนี่ยให้ดูที่ใบแทรกนะครับก็ผมไปเลยแล้วกันนะครับสไลด์เนี่ยนะครับผมจะลองวาดภาพดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันทำงานเป็นไงนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเราลองแบ่งเนี่ยเราน่าจะแบ่งได้สัก3ชั้นครับ3เลเยอร์นะครับในบริบทที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับเรื่องแบบข้อมูลผิดกฎหมายต่างๆนะครับบนสุดเนี่ยนะครับที่วางอยู่ข้างบนทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อหาตัวข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เราห่วงกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีมีความคิดเห็นข้อที่จริงอะไรที่มันเป็นข้อมูลปลอมหรือเปล่าอันนี้บนสุดนะครับวางอยู่ตรงทุกสิ่งนะครับแล้วภาชนะอะไรล่ะนะครับที่จะเอาคอนเทนต์นี้ไปใส่ลงนะครับเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าผู้ให้บริการนะครับหรือว่าบางทีเราเรียกกันรวมๆว่าแพลตฟอร์มนะครับว่าสื่อตัวกลางบ้างนะครับอาจเป็นสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์นะครับสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นเว็บบอร์ดเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆคือเรียกรวมๆทั้งหมดเนี่ยคนที่อยู่กลางเนี่ยนะครับเป็นคนสีเหลืองเนี่ยนะครับคือสื่อตัวกลาง intermediary นะครับแพลตฟอร์มนะครับล่าสุดเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานตัว infrastructure ตัวสายเคเบิลตัว Wi-Fi สัญญาณขึ้นความถี่ต่างๆคือข้อมูลเนี่ยมันวิ่งไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีในกลุ่มนี้มันไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน
มันไม่มีดาต้าเซ็นเตอร์ข้อมูลก็รู้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ตัวล่างนี่คือตัวเป็นสร้างฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณนะครับหรือว่าตัวที่จัดเก็บข้อมูลในแง่ทางกายภาพจริงๆนะครับก็จะมีข้อมูลตัวแพลตฟอร์มบริการล่างสุดเป็นสร้างฐานทีนี้มันเกี่ยวยังไงล่ะนะครับกับตัวที่เรามาเป็นห่วงกันอยู่ขนาดนี้ผมแวะไปตรงนี้หนึ่งครับผมกำลังพูดถึงตัวภาระความรับผิดนะของไอตัวที่อยู่กลางนะครับตรงสีเหลืองในปีนี้ตัวแพลตฟอร์มนะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามาตรา14เนี่ยนะครับถ้ามีการโพสต์เนื้อหาเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลต่างๆที่เป็นความผิดเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยตามมาตรา15เนี่ยจะต้องรับผิดไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข้อกังวลนะครับว่ามันจะเป็นภาระต่อผู้บริการมากไหมก็มาลงทุนมาต่างๆนะครับแล้วก็ในร่างปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมา2วรรคนะครับวรรค2ในตามมาตรา15ในร่างปัจจุบันเนี่ยบอกว่าโอเคให้รัฐมนตรีนะครับไปออกประกาศนะครับขั้นตอนการแจ้งเตือนและทำข้อมูลออกนะครับแล้วก็วรรค3เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้บริการพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยทำตามขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่ต้องมีความผิดนะครับอันนี้คือร่างปัจจุบันที่คุยอยู่นะครับเพื่อที่จะมาaddress ปัญหาว่าทำยังไงให้มันแฟร์นะครับกับคนที่ถูกกล่าวอย่างนี้นะครับแต่นี้ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยนะเล่านิดนึงว่าแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะทำไมต้องมาโฟกัสที่คนที่อยู่ตรงกลางนะครับลองนึกดูว่าปัจจุบันนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาเนี่ยเรามีอะไรอีกบ้างครับเรามีพรบตามพิมพ์ใช่ไหมครับเรามีพรบเรื่องของกิจการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ต่างๆมันมีพรบภาพยนตร์วิดีทัศน์นะครับมีพรบคอมพิวเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะเป็นพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถ้ามีเนื้อหาอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยครับเป็นปัญหาเนี่ยคนที่เราจะมุ่งไปหาเนี่ยคือคนที่เป็นผู้เผยแพร่นะครับถ้าเกิดว่าคนทำหนังนะครับหรือว่าวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับกระทำความผิดนะครับเผยแพร่สร้างหนังที่อาจจะว่ามีศิลธรรมต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมุ่งไปที่คนที่เป็นคนทำนะครับถ้าหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะเผยแพร่ข้อมูลผิดพลาดอะไรต่างๆที่มาแล้วทำให้มีผู้อื่นต้องเสียหายนะครับกฎหมายก็จะพุ่งไปตรงไปที่ผู้ที่เป็นผู้เผยแพร่เป็นหลักนะครับนี่ปัญหาก็คือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้เผยแพร่มันเยอะมากนะครับการจะไปไล่ทีละคนเนี่ยนะครับว่าแบบสมัยก่อนเนี่ยคือสมัยก่อนผู้ติดโทรทัศน์เนี่ยมันมีอยู่จำกัดจำนวนช่องหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีจำกัดอยู่จำนวนฉบับใช่ไหมครับทีวีวิวเนี่ยมันมีจำกัดทั้งนั้นนะครับตัวทีนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเว็บไซต์มันเยอะมากนะครับผู้แล้วโดยเฉพาะผู้ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากที่จะไปไล่ตามจับผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยมันก็คงลำบากนะครับทีนี้วิธีนึงเนี่ยที่พอจะจัดการได้คือว่านั้นขอให้ผู้ให้บริการเนี่ยเป็นคนช่วยได้ไหมนะครับให้ผู้ให้บริการเนี่ยไปดูแลผู้ใช้บริการในบริการตัวเองนะครับกฎหมายเนี่ยก็เลยในลำดับถัดมาเนี่ยในยุคถัดมาเนี่ยก็เลยโฟกัสที่ว่านั้นขอให้ผู้ให้บริการเนี่ยนะครับช่วยหน่อยนะครับจัดการผู้ใช้ตัวเองถ้าและก็มีเขียนคล้ายๆภาระความรับผิดของกฎหมายไว้ว่าถ้าเมื่อใดที่ผู้ให้บริการเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่นี้ผู้ให้บริการความผิดนะดังนั้นเราเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายที่พูดถึงเรื่องเนื้อหาควบคุมสื่อเนี่ยครับมันจะไปโฟกัสกันที่การควบคุมที่เลเวลข้างบนที่เยอะข้างบนที่คอนเทนต์สีแดงแต่ต่อมาเนี่ยพอมันจัดการไม่ได้แบบนั้นละโลกมันเปลี่ยนไปมันก็ต้องขยับลงมาจัดการในที่ตรงกลางนะครับจัดการที่ผู้ให้บริการตรงสีเหลืองตรงกลางนะครับก็เลยเป็นที่มามาตรา15ที่เราว่ากันทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนึงเนี่ยพอเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของผู้ให้บริการในกฎหมายของไทยปัจจุบันเนี่ยกับกฎหมายต่างประเทศเนี่ยอันนึงที่มันต่างก็คือว่าเราไม่ได้แบ่งแยกประเภทของผู้ให้บริการนะครับแม้ว่าตามนิยามในมาตรา3เนี่ยนะครับจะมีนิยามของผู้ให้บริการอยู่2อย่างนะครับมีอยู่2วงเล็บนะครับแต่กฎหมายมาตราที่เหลือทั้งหมดที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ได้มีการแบ่งแยกความผิดหรือว่าภาระหน้าที่นะที่แตกต่างกันของผู้ให้บริการทั้ง2แบบนั้นเลยนะครับคือเราแบ่งช้อนในนิยามตามนิยามมาตรา3ปุ๊บเราไม่ได้สนใจเลยเราทรีตเราปฏิบัติกับผู้ให้บริการทุกคนเหมือนกันหมดนะครับจะมีแตกต่างแค่นิดเดียวเองนะครับก็คือในมาตรา26ที่มีประกาศออกมาแล้วนะครับของกระทรวงที่พูดถึงเรื่องว่าผู้ให้บริการแบบไหนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลการจราจรแบบใดนะครับแต่ในเรื่องที่เราโฟกัสตรงนี้ในเรื่องความผิดนะครับตามมาตรา14 15เนี่ยนะครับหรือว่า20เนี่ยที่ต้องทำตามเนี่ยผู้ให้บริการตามมาตรา14ตามมาตรา15 20เนี่ยเหมือนกันเราไม่มีการแบ่งแยกผู้ให้บริการเช่น ISP เราคิดว่า ISP เหมือน data center data center เหมือนกับคนให้บริการอีเมลคนให้บริการอีเมลเหมือนคนที่เป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาเองคือเราเอาทุกอย่างนี้รวมกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราลองดูกฎหมายต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เขายังแก้ไขปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องมากหน่อยเนี่ยคือตัว directive ของ EU ในเรื่อง Paralympics เนี่ยเขาแบ่งตัวผู้ให้บริการนี่ออกเป็น3แบบแบบแรกเนี่ยตาม article 12เนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ให้บริการที่ว่าท่อว่าง่ายเป็นคนรับข้อมูลมาแล้วส่งไป
ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลนะครับดูตามเอกสารจะมีฟุตโนตเอาไว้นะครับหรือว่าถ้าดูตามเอกสารที่ผมพูดถึงก่อนอันนี้เรื่องประเภทของสื่อตัวกลางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดไปเรื่อยๆว่าไงท่อเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลนะครับมันสายเคเบิลครับรับข้อมูลมาจากด้านปลายข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งต่อไปปลายข้างหนึ่งนะไม่ได้เป็นคนเลือกว่าข้อมูลนี้จะวิ่งไปหาใครไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นส่งข้อมูลไม่ได้เป็นคนเข้าไปแก้ไขหรือแบ่งข้อมูลดังนั้นเนี่ยเขาไม่น่าจะมีความเห็นของข้อมูลนะครับตัว directive ของ EU เนี่ยก็เลยกำหนดไว้ว่ากรณีที่เกิดว่าคุณทำตามเกณฑ์นี้แล้วคุณเข้านิยามว่าคุณเป็นท่อเนี่ยตัว conduit เนี่ยนะครับไม่ต้องมีความผิดนะครับประเภทที่สองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเภทที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสื่อตัวกลางแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเราเรียกว่าแคชก็คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับแทนที่ผู้ให้บริการเนี่ย ISP เนี่ยครับจะต้องเข้าเวลาคนดูคลิปนี้ทีนึงก็ต้องไปดึงข้อมูลจาก YouTube เมื่อกี้นึงนะครับทุกๆครั้งเนี่ยเปลืองแบนด์วิดเราก็เข้าถึงได้ช้านะครับเสียเงินค่าแบนด์วิดสูงด้วย ISP ก็ใช้วิธีว่าถ้ามีคลิปไหนเรียกดูแล้วก็พักไว้ในประเทศนะครับถ้ามีคนที่2มาดูเนี่ยเอาก๊อปปี้ที่พักในประเทศเนี่ยส่งให้เขาจะได้เร็วขึ้นนะครับแคชเนี่ยก็ทำงานคล้ายๆท่อเหมือนกันในลักษณะนึงแต่ว่ามีการพักข้อมูลไว้ชั่วคราวอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างทำโดยระบบอัตโนมัติโดยซอฟต์แวร์ไม่มีคนเข้าไปข้องเกี่ยวไม่มีคนเข้าไปตัดสินใจว่าฉันจะเอาอันนี้ฉันจะไม่เอานี้ไม่มีคนเข้าไปแก้ไขดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีเรื่องเจตนาของคนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวไดเรกทีฟก็บอกว่าก็ไม่ควรจะมีความรับผิดเช่นเดียวกันนะครับอันสุดท้ายเนี่ยต้องมีความรับผิดละคือคนที่เก็บรักษาข้อมูลนะเพราะมีโอกาสว่าคนคนนี้เนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเข้าไปเลือกว่าบางอย่างฉันรับที่จะเก็บฉันจะไม่เก็บนะครับก็เลยอาจจะก็มีความรับผิดบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่า2ประเภทแรกเนี่ยนะครับตามdirective view เนี่ยการเอาไว้เลยว่าคุณโดยทั่วไปเนี่ยนะคุณไม่ควรจะต้องมีความรับผิดผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงเนี่ยน่าจะทำให้ตัวผู้ให้บริการเนี่ยนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับคนที่เป็นผู้ให้บริการเคเบิลใยแก้วอย่างเงี้ยครับไม่ควรจะต้องมีภาระความรับผิดในเรื่องข้อมูลที่วิ่งผ่านในโลกของเขานะครับเพราะเขาคงไม่รู้หรอกว่ามันข้อมูลอะไรวิ่งผ่านบ้างเป็นต้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราอาจจะมาโฟกัสตรงที่โฮสติ้งนะครับคือคนที่เก็บรักษาข้อมูลเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดข้อมูลที่สุดเข้าไปเปลี่ยนแปลงควบคุมแก้ไขข้อมูลได้นะครับทีนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าไปเรื่องที่ผมเมื่อกี้พูดก่อนไปแล้วหน้านี้ครับว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นมุทิสิทธิ์ครับผมก็จะข้ามไปกันครับดูตามเอกสารนะครับทีนี้มันมีประเด็นว่าเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายว่า notice and take down เนี่ยนะที่บอกว่าคนที่เป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องมีหน้าที่บางอย่างนะครับที่ต้องนำข้อมูลออกถ้าข้อมูลมีอาจจะมีกฎหมายนะครับแล้วผมก็ทิ้งท้ายไว้ว่าแต่กฎหมายนี้มันออกมาก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียก่อนที่เว็บจะเป็นเว็บ 2.0 นะมันออกมาปี1998 Facebook มีปี2004นะ YouTube หลังจากนั้นอีกนะนี่คนก็พบว่ามันมีปัญหาอย่างที่ผมว่าไปนะครับทีนี้เนี่ยแคนาดาเนี่ยพยายามเสนอนะครับวิธีว่าจะทำยังไงล่ะให้มันแฟร์กับผู้ให้บริการประเภทhosting นะครับหรือประเภท content provider นะครับแคนาดาก็บอกว่านั้นเสนอหลักการคือนั่นคือว่า notice and notice รายละเอียด ก็อยู่ในเอกสารนะครับลองดูได้แต่ว่าผมพูดแค่นั้นนี้ว่าแคนาดาเนี่ยนะครับพิจารณาว่าในกฎหมาย Copyright Modernization Act ของปี2012นะครับเพิ่งออกมาได้ไม่นานเนี่ยนะครับเขามองว่าถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับการที่จะให้เขาต้องไปรับผิดชอบเอาข้อมูลออกเนี่ยมันก็ไม่แฟร์กับเขานะครับคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบในการเอาข้อมูลออกเนี่ยคือคนที่โพสต์คือคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับที่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ให้บริการhosting เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องมีหน้าที่อะไรเลยนะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้ให้บริการก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีใครแจ้ง notice เข้ามาเนี่ยผู้ให้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องส่งต่อ notice คำแจ้งเตือนเนี่ยครับไปให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงนะครับเพื่อให้เจ้าของข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยตัดสินใจว่าเขาจะเอาเนื้อหาออกหรือไม่นะครับถ้าผู้ให้บริการไม่ยอมส่งต่อ notice ที่ว่านี้ผู้ให้บริการมีความผิดนะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยส่งต่อโนติสนี้ไปกับเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับความรับผิดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เจ้าของข้อมูลที่แท้จริงนะครับซึ่งมันก็มีขั้นตอนอยู่นะครับเช่นต่อไปเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการติดตามว่าคนคนนี้เป็นใครเนี่ยผู้ให้บริการก็จะมีหน้าที่เช่นเดียวกันว่าจะต้องมอนิเตอร์นะครับคอยเก็บว่า IP address ของคนคนนี้เป็นใคร
นะครับถ้ามีการดำเนินคดีเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมาให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามนะครับอันหนึ่งที่ยกตัวอย่างอยู่ว่ามันก็มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายเนี่ยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนไปนะครับค่ามีการนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราทำประมาณนี้ได้ไหมนะครับผมอาจจะจริงๆตัวใน15นี่นะครับผมลืมเอาขึ้นสไลด์นะครับถ้าลองเปิดดูถ้ามีเอกสารอยู่ในมือนะครับตรงที่บอกว่าเป็นร่างที่ลองเสนอไปทุกประการนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันครับไปเร็วๆเนี่ยที่หน้า7ครับที่หน้า7นะครับจริงๆตั้งแต่หน้า6นะครับมาตรา15ความรับผิดของผู้ให้บริการนะครับนี่ลองเสนอดูนะครับว่าเราสามารถที่จะแบ่งประเภทผู้ให้บริการเนี่ยออกเป็นสัก3-4แบบได้ไหมนะครับโดยที่ผู้ให้บริการที่เป็นลักษณะโฮสติ้งเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ในประเภทที่วงเล็บ2ที่หน้า7วงเล็บแรกนะครับที่บอกว่าผู้ให้บริการใดนะครับให้บริการพื้นที่ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับหรือให้บริการโปรแกรมประยุกต์เพื่อประมวลข้อมูลของผู้อื่นนะครับพวกแอปพลิเคชันโปรไวเดอร์ว่าง่ายๆครับไม่มีความรับผิดนะครับต่อการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการตามมาตรา14นะครับเว้นแต่ได้รับรู้ถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นความผิดนั้นจากการแจ้งเตือนโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์นั้นนะครับนำข้อมูลออกจากระบบนะครับถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้นะครับจะต้องระวางโทษนะครับ2/3ส่วนนะของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนะมาตรา4นะครับคือจะต้องมีโทษอยู่นะครับถ้าเขาไม่ยอมทำตามเงื่อนไขนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่ทำตามเรื่องการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีความผิดนะครับก็จะได้ไหมนะครับแล้วก็เขียนทิ้งท้ายไว้หน่อยนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็คืออันนี้อยู่บนสไลด์นะครับก็คือว่าไอ้ประกาศต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทผู้ให้บริการนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะขอแก้ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับจริงๆประโยคตรงนี้นะครับภาษานี้ถ้าดูบุลเลตสุดท้ายที่บอกว่าถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามบล็อก2ผู้นั้นไม่มีความผิดนะอันนี้คือที่เสนอนะครับปัจจุบันเนี่ยร่างเขียนว่าผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูภาษาในมาตราเรียกว่า 16/1 นะครับที่ของร่างปัจจุบันเนี่ยครับนะครับมาตรา16ครับมาตรา16วรรค3นะครับมาตรา16วรรค3เนี่ยเป็นเรื่องมาตรา16เป็นเรื่องภาคตัดต่อนะครับทีนี้มาตรา16วรรค3เรียกว่าถ้าการทำงานว่า1ลบ2เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบโดยสุจริตเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนก็มาทำผู้กระทำไม่มีความผิดตรงนี้มันจะมี2คำที่ต่างกันอุ้ยโทษนะผมกดอะไรลงไปโดยข้อ2นะครับผมคิดว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเนี่ยในการพิจารณาถ้าสมมติว่ามันมีการฟ้องร้องต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยศาลเนี่ยอาจจะพิจารณาว่าครั้งนี้เนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดครั้งแรกนะครับดังนั้นการพิจารณาก็จะต่างไปดังนั้นเนี่ยผม ก็เสนอว่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับมาจากทางมาตรา16เองก็ตามนะครับหรือว่ากฎหมายต่างประเทศก็ตามเนี่ยที่จริงเขาคันออกมาเลยว่าผู้ให้บริการเนี่ยถ้าทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับ best practice ต่างๆเนี่ย best effort เนี่ยนะครับก็มีคนจะต้องมีความผิดไม่ใช่แค่ไม่ต้องรับโทษนะครับนี้คือที่เสนอนะครับข้ามไปนะครับทีนี้พูดถึงจบละนะครับพี่แอนมองนะครับเมื่อกี้พูดถึงแค่มาตรา15อันนี้มาตรา20นะครับกับที่โมเดลเดิมนะครับเราบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อเป็นห่วงของท่านที่10เหมือนกันนะครับว่าเราที่โมเดลนี้นะครับที่บอกว่าเดิมเนี่ยเราไปจัดการกับเนื้อหาเป็นรายๆคนแพร่ต่อมาเราทำไม่ได้ละอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนมันเยอะมากเราเลยเลื่อนลงมาที่เลเวลที่2จัดการกับตัวกลางปรากฏว่าเจอปัญหาอย่างที่คุณวิสิตว่าครับผู้ให้บริการจำนวนมากเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลของไทยจะทำยังไงล่ะนะครับจะไปขอให้เขาปิดเนี่ยตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่อะไรนะมาตรานี้มาตรานั้นเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีในประเทศเขาทำให้ไม่ได้อย่างนี้ครับทีนี้การข้อเป็นห่วงนะครับก็เลยทำให้การควบคุมตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันขยับลงมานะครับจากเลเวลที่2สีเหลืองเนี่ยมาอยู่ที่เลเวลสีม่วงที่3ที่ท้ายสุดนะครับคือไม่ได้ควบคุมที่ตัวกลางละไปคุมที่ตัวโครงสร้างพื้นฐานตัวเคเบิลนะครับตัวผู้ให้บริการการเชื่อมต่อผมพูดอย่างนี้คือยังไงนะครับถ้าดูที่ตามมาตรา20นะครับข้ามมีอะไรกันนะครับคือที่เสนอมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องมาตรการทางเทคโนโลยีนะครับที่บล็อก5
นะครับยังไม่ต้องดูที่ขีดเส้นใต้นะครับที่ขีดเส้นใต้นี่คือที่ที่ผมเสนอขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยคืออันที่อยู่ในร่างปัจจุบันมันมีข้อหนึ่งคือที่ว่าให้รัฐมนตรีนะครับออกประกาศออกมาครับโดยคำนึงถึงนะครับพัฒนาการทางนี้ที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้อ่านแค่นี้ก็งงว่าไอ้คำนึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนี่มันคืออะไรนะครับนี้ก็มีเอกสารนะครับที่ชี้แจงกับสมช.นะครับทางที่ผู้ร่างกฎหมายนี่ก็คือชี้แจงนะว่าเออนี่ก็คืออันนี้คือคำอธิบายนะครับว่าไอ้เวลาพูดถึงมาตรการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับก็คือว่ามีความตั้งใจจะใช้กับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี SSLนะครับ SSL ก็คือตัวเทคโนโลยีที่เข้ารหัสเวลาเราพูดถึงการทำธุรกรรมกับธนาคารนะครับส่งพาสเวิร์ดส่งข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าระหว่างกันนี้เนี่ยนะครับแชทอะไรต่างๆเนี่ยครับคือข้อมูลจะถูกเข้ารหัสเพื่อที่ว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะเข้ามาดูข้อมูลเราไม่ได้ดูข้อมูลการเงินเราไม่ได้แอบเอาพาสเวิร์ดเราไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือจะถูกเข้ารหัสด้วยสิ่งของ SSL นะครับมาตรา20วรรค5เนี่ยพูดถึงว่าไอ้พัฒนาการเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยากจะเอามาใช้กับตัวข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เข้ารหัสด้วยนิ้ว SSL นะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทางการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจนะครับกลับไปที่โมเดลที่เราคุยกันนี้คือปัจจุบันเนี่ยนะครับพึ่งพาตรงกลางไม่ได้ละเพราะผู้ให้บริการจำนวนเนี่ยอยู่นอกประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็บล็อกแทนแล้วกันนะครับคือเราขอให้เขาปิดที่นอกประเทศไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเวลาข้อมูลจะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยนะครับมันต้องผ่านช่องทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ ISP นะครับงั้นเราไปขอให้ ISP ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับบล็อกได้ไหมแต่พอข้อมูลมันถูกเข้ารหัสเนี่ยด้วย SSL เนี่ยมันบล็อกไม่ได้เพราะเวลาเราจะบล็อกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี่คืออะไรทีนี้เมื่อไหร่เราใช้ SSL ตัว HTTPS เนี่ยนะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างไทยเนี่ยนะครับจะไม่รู้ว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตนั้นคืออะไรจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อต้องถอดรหัสออกมาก่อนนะครับพอถอดรหัสออกมาปุ๊บอ๋อก็จะรู้แล้วว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกแบนไม่ถูกแบนนะครับถ้าไม่ถูกแบนนะครับก็เอาข้อมูลของหน้าเว็บไซต์นั้นนะส่งกลับให้ผู้ใช้แต่ถ้าเป็นที่อยู่ที่ถูกแบนนะครับก็อาจจะส่งหน้าสีเขียวกลับไปว่ากระทรวงไอทีของญาติบล็อกนะครับเป็นต้นนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าก่อนที่จะรู้ที่อยู่ได้ว่าถูกบล็อกไม่ถูกบล็อกเนี่ยนะครับถ้าข้อมูลเว็บนั้นถูกเข้ารหัสเนี่ยมันต้องถอดรหัสก่อนประเด็นก็คือว่าจริงอยู่นะครับมี use case ที่เหมาะสมนะครับที่อาจจะต้องใช้วิธีนี้นะเป็นเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายจริงๆแต่ก็ตามเนี่ยมาตรการเดียวกันนี้เนี่ยนะครับมาตรการที่เดียวกันนี้เนี่ยเมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยมีการติดตั้งเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้กับข้อมูลอะไรก็ตามที่วิ่งในเดียวกันได้นะครับอันนี้เป็นที่ปรากฏอยู่ในหลักการและเหตุผลในการแก้ไขมาตรา20นะครับแล้วก็มีการอธิบายถึง20.5นะครับก็อันนี้เป็นเอกสารที่เสนอต่อสช.นะครับผมกลับให้ตรงนี้ว่าทิ้งท้ายตรงนี้นะครับว่าเวลาเราพูดถึงการควบคุมอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับจริงอยู่จำเป็นจะต้องมีนะครับแต่อีกทางเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องดูถึงผลกระทบนะครับกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยถ้าเราควบคุมที่ระดับบนสุดเนี่ยคนที่ได้ผลกระทบเนี่ยจะมีเฉพาะคนที่ได้เผยแพร่เท่านั้นถ้าเราเลื่อนมาที่ตรงกลางเนี่ยครับควบคุมที่ผู้ให้บริการเนี่ยคนที่ใช้บริการของผู้บริการนั้นทั้งหมดจะได้ผลกระทบไปด้วยเช่นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนานหลายปีแล้วนะครับมีเคสที่เป็นเว็บไซต์ขายของมือสองแห่งหนึ่งนะครับมีคนพบว่ามีการไปขายเสื้อฟุตบอลที่ผิดคือประวัติขึ้นหมายการค้านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ใช้กฎหมายเนี่ยนะครับไปยึดเซิร์ฟเวอร์ทำเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็นผู้ให้บริการโฮสติ้งนะครับที่ให้บริการเว็บไซต์นี้ทีหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์เดียวเนี่ยให้บริการกับเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ไม่ได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายเท่านั้นดังนั้นผลกระทบก็คือว่าเว็บไซต์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเนี่ยก็ถูกออฟไลน์ไปด้วยนะครับอันนี้คือผลกระทบว่าพอคุณขยับจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยผลกระทบกับคนอื่นๆเนี่ยจะมากขึ้นนะครับแล้วพอคุณเลื่อนนะครับจากผู้ให้บริการเนี่ยสีเหลืองเนี่ยลงมาที่สีม่วงเนี่ยผลกระทบก็คือว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเดียวกันในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะได้ผลกระทบไปด้วยไม่ว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตามนะครับผมเลยทิ้งท้ายแค่นี้ครับรายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับขอบคุณมากครับจริงๆก็คือ
ก่อนจะมาพูดนะครับก็หลายท่านถามว่ามีส่วนของเอกสารประกอบการบรรยายไหมผมบอกไม่มีครับเพราะว่าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยเราตัดออกไป3ท่านแล้วนะครับจริงๆก็คืองั้นหัวข้อผมได้รับก็คือว่าแง่มุมการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องสร้างสมดุลและความเป็นไปได้นะครับแต่ละท่านก็พูดประเด็นปัญหาอะไรต่างรวมทั้งมีการยกร่างอะไรกฎหมายด้วยนะครับจริงๆอย่างนี้ครับประเด็นที่ผมพูดภายใน10นาทีมีแค่3ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยถูกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยย้อนกลับไปในปี49นะครับที่เรามีตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในยุคนั้นยังไม่มีตัวไลน์ไม่มีการส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากเราไม่มีโซเชียลมีเดียครับงั้นคอนเซปต์ในการร่างตัวกฎหมายปี49เนี่ยมันมาจาก European Cybercrime Convention นะครับก็คือว่าเป็นกฎหมายโมเดลลอที่เอามาใช้นะครับงั้นพอ9ปีผ่านไปมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับงั้นกฎหมายฉบับนี้ข้อที่1ก็คือว่ามาแก้ไขความคลุมเครือของกฎหมายกับการใช้กฎหมายหลายอย่างข้อ1อย่างเช่นแก้เรื่องมาตรา11เรื่องสแปมที่บอกว่าพอร่างออกมาแล้วไม่เคยมีการฟ้องเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับอันต่อมาคือมาตรา14ที่พูดกันตั้งแต่14เล็บ1รวมถึงหมิ่นประมาทมั้ย15จริงๆผู้ให้บริการที่คุณอาร์ตบอกเนี่ยมันมีปัญหาในการบังคับใช้จริงๆขนาดไหนนะครับแล้วก็16การตัดต่อภาพเนี่ยให้ไปรวมถึงศพด้วยมั้ยซึ่งพรบ.คอมพิวเตอร์ก็จะจัดในเรื่องนี้ให้ว่าในส่วนนี้พอเปลี่ยนไป9ปีหลายอย่างต้องมีมากขึ้นนะครับในต่อมาคือเพิ่มโทษเกี่ยวกับรัฐเป็นประเด็นที่2นะครับว่าในกรณีต่างๆแต่เดิมที่คิดว่าเป็นเรื่องแฟนตาซีในหนังต่างๆนะครับก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับอันต่อมาคือในส่วนที่มีการบังคับว่าหลังจากที่มีการฟ้องร้องกับคดีแล้วในความผิดบางอย่างบังคับให้มีโฆษณาคำพิพากษาด้วยนะครับแล้วก็มีการดำเนินการลบข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่จากเดิมที่ค่อนข้างน้อยในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยสิ่งที่เราทราบกันดีคือเราไม่สามารถปิดบล็อกเฟซ Facebook ได้เพราะว่ามันเข้ารหัสมานะครับเข้ารหัสมาเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยกับการในข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะมีการวิธีการในการดูแลยังไงนะครับอย่างเวลามีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ทุกๆอย่างผ่านไลน์ส่งกันเยอะมากนะครับจากประสบการณ์คือแล้วมีผลค่อนข้างเยอะอย่างปีที่แล้วนะครับประมาณสักกลางปีบอกว่าพรบ.ลิขสิทธิ์ใหม่เนี่ยทำให้อากงอาม่าส่งภาพดอกไม้ผ่านไลน์แล้วผิดกฎหมายก็เป็นประเด็นขึ้นมาอย่างที่กรมทรัพย์สินบัญญาหลายคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าปกติคนไทยไม่สนใจกฎหมายเลยแต่พอพูดเรื่องการส่งภาพดอกไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นเข้ามางั้นสิ่งที่มันมีคือในไลน์เนี่ยประมาณ 70-80% มันอาจจะมีความจริงอยู่แต่หลังจากนั้นมันมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับงั้นส่วนของ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปค่อนข้างเยอะอย่างเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมไปคุยกับหลายช่องอย่างเช่นบางช่องที่เป็นท็อป3ก็บ่นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปตามจับอะไรละ Facebook นี่แหละตัวดีมี Facebook Live นะครับให้ดูได้ชัดกว่าด้วยซ้ำนะครับงั้นที่เวลาไปได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกอะไรต่างมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือดูผ่าน Facebook ฟรีเลยแล้ว Facebook ก็จะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการที่เขาต้องไปดำเนินการแจ้งเขาเองไปมีการส่งโนติสไปนะครับซึ่งจากประสบการณ์เวลาดีล Facebook นะครับหลายๆคดีนะครับผมช่วยทางสมาคมนักข่าวฟ้องด้วยก็ฟ้องไปก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับเราส่งแจ้งไปยังตัว Facebook เองหรือว่า Google เองเนี่ยขอให้มีการปิดระงับนะครับส่งไป3เดือนก็ไม่มีฟีดแบคอะไรกลับมาแล้วก็บอกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาจะแชร์ได้อันนั้นก็เป็นปัญหาที่พรบ.ฉบับใหม่เนี่ยเอาเข้ามาดูด้วยครับแล้วก็มีการจัดเก็บล็อกไฟล์ซึ่งผู้ประกอบการหลายๆอาจจะกังวลมากขึ้นเพราะว่ามีการให้จัดเก็บมากขึ้นนะครับซึ่งในกรรมธิการก็มาดูว่าจะมีโมเดลอะไรต่างได้นั่นคือประเด็นสรุปโดยรวมของพรบ.ฉบับนี้นะครับคราวนี้มาประเด็นเรื่องไฮไลท์ครับไฮไลท์ที่กรรมธิการยังสรุปไม่ได้เนี่ยก็จะมีอยู่2มาตราที่แขวนไว้นะครับก็มีไฮไลท์อย่างที่ท่านประธานพูดตอนต้นอันแรกมาตรา14 14เนี่ยเดิมทีนะครับ14เล็บ1เป็นปัญหาเยอะมากถ้ามุมมองในแง่ของทางด้านทางบัตรเนี่ยคุยกับศาลคุยกับเจ้าที่ปอทก็บอกว่าบางคนเนี่ยเวลาไปแจ้งความตามท้องที่ต่างๆเนี่ยไปแจ้งพนักงานท้องที่บอกว่ามีการแฮ็ก IP address นะครับหรือที่ผมเคยเล่าทีบอกว่าเคสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมันมีการใช้คุกกี้ด้วยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกไอ้คุกกี้มันคืออาร์เซนอลหรือว่าอะไรที่กินช่วงบ่ายอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะงั้นการทำความเข้าใจพวกนี้ค่อนข้างยากงั้นคำตอบคือว่ามาปอทงั้นกองปอทก็แบ่งเป็นกองที่เยอะที่สุดคือกองอย่างที่ท่านพิสิทธิ์บอกกองเกี่ยวกับการละเมิดออนไลน์ทุกคนมาโดยที่บอกว่าถ้าด่ากันอินเทอร์เน็ตต้องใช้พรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่ง14ลงเล็บ1จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีเคสนึงผมคุยกับเจ้าหน้าที่ปอทบอกว่าเขาถูกพลังรังสีพิเศษที่บีบบังคับเขาจากมนุษย์ต่างดาวก็มาที่ปอทซึ่งเห็นใจเจ้าที่ปอทมากครับต้องมานั่งฟังว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นยังไงจริงๆเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจาก14เล็บ1นะครับซึ่งจริง14เล็บ1เนี่ยโดยหลักเกณฑ์มันใช้กับเรื่องการฟิชชิงก็คือในส่วนของการที่เป็นการหลอกลวงทรัพย์สินแต่14เล็บ1เนี่ย
จตนารมณ์เดิมมันใช้กับกรณีที่ไปพาดพิงบุคคลอื่นโดยมีข้อความอันเป็นเท็จด้วยอย่างตัวอย่างในกรรมธิการที่เล่าคือว่าบอกว่ากอไก่ขอไข่ผมกับคุณอาร์ตเป็นแฟนกันเพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นกันได้หมดนะครับเราไม่เลือกเพศนะครับเป็นแฟนกันเลิกกันปุ๊บผมบอกว่าคุณอาร์ตอ่ะจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่แนวนี้หรอกจริงๆเขาแค่นี้เองแล้วก็จริงๆคุณอาร์ตเขารับบริการเสริมแบบนี้นะเหมือนน้องมะนาวแล้วก็มีโพสต์เข้าไปไอ้ลักษณะเนี้ยผมปลอมตัวตนเป็นคุณอาร์ตเนี่ยอย่างนี้เข้า14เล่ม1ด้วยงั้นในเวลาร่างกฎหมายมา14เล่ม1ก็เลยมีปัญหาว่ามันร่างลำบากเพราะว่ามันมีการทับซ้อนกับกฎหมายมีลำบากด้วยแต่แนวโน้มที่ผ่านมาคือในส่วนปทเองศาลเองคดีพวกนี้เยอะมากงั้นจริงคำถามคือจากประสบการณ์ตั้งแต่ปี50ประกาศใช้พรบมาผมดีลคดีเกี่ยวคอมพิวเตอร์นะครับทั้งที่ช่วยเองและไปเป็นที่ปรึกษารวมทั้งไปเบิกความเดี๋ยวประมาณ100กว่าคดีสิ่งที่สบายใจได้คือศาลไม่เคยลงเลยว่าการด่ากันฐานหมิ่นประมาทผิด14เล่ม1นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการคาบเกี่ยวว่าฟอสข้อความเป็นเท็จเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลจะมาดูเป็นกรณีไปงั้นสิ่งที่มันมีปัญหาคือว่าการที่แต่ละคนไม่ทราบว่ามาตรา14ลบ1เนี่ยเป็นยังไงมันเป็นความผิดของใครอันนี้ผมก็ตั้งเป็นคำถามนิดนึงนะครับความผิดจริงๆแล้วอย่างพี่แอร์เนี่ยคุณสุรังคณาเนี่ยก็เป็นกรรมาธิการด้วยจำได้กรรมาธิการว่ามันเป็นกฎหมายคอมพิวเตอร์มันเป็นกฎหมายอาญางั้นต้องประชาสัมพันธ์ ICT ก็บอกว่าพงกับพอหลังจากประกาศใช้นะครับในปี50ปี51นะครับเป็นสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถามว่ารู้ไหมว่ามีพรบคอมพิวเตอร์นะครับรู้ไหมว่ามีพรบคอมพิวเตอร์คนบอกว่ารู้ว่ามีพรบคอมพิวเตอร์ประมาณ 20% ไม่รู้ประมาณ 80% หลังจากที่มันครับใช้ไป1ปีนะครับพอมาถามว่าเข้าใจพรบคอมพิวเตอร์มากแค่ไหนนะครับยังไม่ได้อ่าน 25.3 ไม่เข้าใจ 9.4 น้อยถึงน้อยมาก 27.1 รวมกันแล้วคือ60% ไม่เข้าใจกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ในปี51นะครับหลังการประกาศใช้1ปีปานกลางไอ้พวกนี้คือพวกบอกว่าแนว slow life แล้วก็เซฟตัวเองไม่ให้เสียหน้านิดหนึ่งนะครับ 35.8 เข้าใจมาก 2.4% ซึ่งอาจจะเป็นแค่นี้ที่เราอยู่กัน 2.4% หลังจากนั้นประกาศใช้ไปอีก 4-5 ปีกระทรวง ICT ให้สถาบันอันหนึ่งซึ่งตอนนี้แปลงเป็นราชภัฏฑ์แล้วมาทำความเข้าใจตัวกฎหมายฉบับนี้ใหม่คนบอกว่าเข้าใจประมาณ 30% ไม่เข้าใจอีก 70%งั้นตัวพรบคอมพิวเตอร์กับความผิดเรื่องหมิ่นประมาทที่มาฟ้องกันมาแจ้งปอทเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเกิดจากการประชาสัมพันธ์แบบการไม่เข้าใจกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับงั้นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากว่า14เล่ม1จริงๆมันควรจะไปพิทักษ์ยังไงเพราะอย่างในช่วงโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียนี้มีเรื่องต่างๆหลากหลายมากครับตั้งแต่เรื่องโปเกมอนล่าสุดบอกว่าโปเกมอนโกมีการเก็บ IP address มันเป็นเท็จไหมถ้ามันเป็นเท็จมันไม่ผิดหมิ่นประมาทนะครับมันผิด14เล่ม1งั้นการจะเอา14เล่ม1ออกไปผลกระทบคือทางฝ่ายความมั่นคงเขายังรู้สึกอึดอัดหรือว่าเอ๊ะบางอันมันไม่เข้าหมิ่นประมาทมันอาจจะมีตัวอื่นที่ไปตอบโจทย์มันได้หรือเปล่านะครับนั่นคือ14เล่ม1แต่14เล่ม1นั้นจะแก้ยังไงผมเห็นด้วยกับความคิดของท่านวีรศักดิ์มากคุยกันตอนนั้นกรรมาธิการเถียงกันว่ามันจะต้องเป็นแนวไหนจริงๆผมชอบคำตอบที่ท่านวีรศักดิ์ให้มากเลยก็คือกรรมาธิการต้องมามองว่าในยุคโซเชียลมีเดียอย่างที่ท่านวิสิทธิ์บอกคือทุกๆอย่างมันเป็น LINE เป็น Facebook เป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยรัฐเลือกเอาระหว่างเจตนารมณ์กฎหมายในปี50ที่คุ้มครองเรื่องฟิชชิ่งกับแค่นั้นหรือรัฐจะเลือกเอาสเตทโพลิซีว่าคุ้มครองสังคมแค่ไหนซึ่งคอนเซปต์ว่ารัฐจะคุ้มครองแค่ไหนเนี่ยมันมาถึงมาตรา20ด้วยว่าจะปิดบล็อกอะไรอย่างที่ท่านวีรศักดิ์บอกว่าถ้าแก้ไปเปิดเรื่องลิขสิทธิ์ใน20เล่ม3ว่ารวมถึงกฎหมายอาญาอื่นด้วยละหูโทษมามั้ยเตะหมาเตะแมวอย่างเงี้ยผิดมั้ยนะครับหรือวันนี้ผมบอกว่าทุกท่านที่นั่งที่นี่หน้าตาดีทุกคนเลยผิด14เล่ม1ฐานข้อความเป็นเท็จไหมนะครับท่านก็นั่งดูผิดไหมครับอย่างนี้นะครับงั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของนโยบาย state policy ว่าเราเองเรามองกฎหมายยังไงในการใช้นะครับซึ่งสุดท้ายกรรมาธิการต้องมาฟันธงครับว่าในโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงไป14กับ20จะปิดบล็อกอะไรโดยที่อันนึงที่มันต้องมีคือผมชอบที่ท่านวิสิทธิ์พูดอย่างนึงคือทุกวันนี้ในโลกโซเชียลมีเดียมันมีสื่อแบบดั้งเดิมที่มาถ่ายพวกเรากับสื่อแบบกระปุกสนุกหรือบางทีเป็น Facebook ก็สร้างข่าวขึ้นมาเองมีฟิชชิ่งเดี๋ยวนี้เราเห็นโลโก้ไทยรัฐไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าต้องเข้าไปตรวจงั้นไอ้สิ่งที่รัฐบาลต้องการคือการกรอง filtering system ตัวนี้สำหรับคนที่เป็นสื่อเราฟ้องก็ได้แต่สำหรับ user ที่เป็น anonymous ที่ไม่มีเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับงั้นเวลาเราใช้20กับ14ใน filtering system ที่มีก็ต้องมาดูในเรื่องที่คุณอาร์ตบอกด้วยว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆไหมนะครับหรือว่า state policy เป็นไงแต่อย่างหนึ่ง
ที่ท่านวิทยาศักดิ์พูดไว้ผมว่าดีอย่างน้อยกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้มี2เลเยอร์ครับนะครับ1ฝ่ายบริหาร2มีศาลเข้ามาด้วยนะครับงั้นก็คิดว่าทั้งหมดน่าจะประมาณ 7-8 นาทีไม่น่าเกินนี้นะครับก็คิดว่าโดยรวมเป็นอย่างนี้ครับงั้นแง่มุมก็คือการพับที่กฎหมายให้สร้างสมดุลนั้น1เป็นไปได้ไม่ผลักภาระให้เอกชนมากเกินไปจริงๆในการจัดเก็บล็อกไฟล์ผมอยากให้รัฐมีซับซิไดเรื่องการลดภาษีแรงต่างเข้าไปนะครับในการฟิลเตอร์ยังไงที่มันได้ความเหมาะสมแล้วก็การคับใช้กฎหมายเนี่ยเนื่องจากเป็นกฎหมายอาญากับเทคโนโลยีนะครับงั้นสภาทนายอยู่ไหนเคยคุยพรบคอมพิวเตอร์กันขนาดนี้ไหมขณะที่สถาบันศาลนะครับสถาบันอัยการไปถึงไหนแล้วตรงนั้นเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับปัจจุบันนะคะการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยีซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ก่อให้เกิดผลกระทบด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมายอันนำมาซึ่งปัญหาสังคมที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศอย่างเช่นความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจการบริการสาธารณะเป็นต้นฉะนั้นค่ะหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดปัญหาและข้อจำกัดในการใช้คอมพิวเตอร์อีกทั้งนะคะจำเป็นต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์ยิ่งขึ้นด้วยเพื่อเป็นการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อย่างเป็นเอกภาพนั่นเองและนี่นะคะคือทั้งหมดของ Wisdom Forum ของเราในวันนี้ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ